ับสวัสดีครับผมปรมุขพมาตะหลวงกลับมาอีกแล้วกับคลิปรีวิวนั่นเองโอ้โหคลิปรีวิวว่ะจริงๆแล้วช่องปรมุขพมานี่มันกลายเป็นคลิปแคทเกมไปแล้วนะไอสัตว์เป็นช่องอย่างนั้นไปแล้วหายจากการรีวิวทั้งนั้นที่ช่องกูเนี่ยเกิดจากการรีวิวเลยทีเดียวฉะนั้นเราจะรีวิวสินค้าทั้งทีเนี่ยมันต้องไม่ปกติไอ้เหี้ยพิสดารพันเลยและอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่หาได้ยากอย่างยิ่งนะครับนั่นคือวัฟเฟิลนิเกะนั่นเองรอนานที่เหี้ยเอาจริงๆนะสั่งแล้วกูลืมมาแล้วอ่ะไอ้ยอมมาเมื่อไหร่โผล่มาไอ้ที่อยู่หน้าบ้านเลยในประเทศไทยยังไม่มีนะฮะจะมีในส่วนของญี่ปุ่นเท่านั้นไปวัฟเฟิลที่เรียกว่ารสชาติดีที่สำคัญคือของแถมนะเอาละผมเห็นในส่วนของเว็บนิเกะหรือว่าในส่วนของกลุ่มนิเกะเอามาโม้หลายคนนะแต่ไม่มีใครรีวิวเลยไม่รู้ทำไมนะฉะนั้นก็รีวิวให้ดูเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ห่อมาอย่างดีนะครับนะนี่กูพูดไปไม่ใช่ที่กูหาเลยเนี่ยอ่ะแกเอามาแล้วครับผมเช้งนะโอ้โหมันเล็กกว่าที่คิดนะเนี่ยนะมาดูกันนะพออย่างดีครับเอาละเดี๋ยวกูจะเก็บกล่องไว้ด้วยอีกเยี่ยมมันของหายากเรียกว่าผมเชื่อแหละว่าคนที่เล่นนิเกะมันก็ต้องอยากได้ทั้งนั้นนะว่านะแต่ว่ามันไม่รู้ทำยังไงใช่ไหมไม่เป็นไรครับรีวิวให้ดูนะได้ตัดสินใจกันได้ชัชชิงนี่เยี่ยมมีความเป็นออฟฟิเชียลเป็นยังไงเล่าอ๋อนะกล่องนี้นะนี่เก็บวัฟเฟิลนะครับผมนะจะมีในส่วนของการ์ดนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าการ์ดตัวนี้มันทำจากโลหะจริงหรือเปล่าหรือว่ามันทำจากกระดาษก็สนใจตัวนี้อยู่เหมือนกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่แน่เลยคือออฟฟิเชียลทำเองนะครับไม่ใช่แบบไพเรทหรือว่าเอารูปที่เก็บมาเซฟไม่ใช่อันนี้คือทางชิปอัพร่วมมือกับวัฟเฟิลเลยนะครับนะแล้วก็จะมีในส่วนของการ์ดแร่งานแร่ก็จะเป็นในส่วนของตระกูลเนี่ยแก๊งนี้แหละนะสกาเลตมีโดโรธีหรือว่าจะมีสโนไวท์หรือเปล่าการ์ดแรกคือในส่วนพิวกิมเองนะครับมาดูกันครับนะวิธีแกะถ้าอยากจะให้กล่องมันไม่เสียกดตัวนี้1จึ๊กปึ๊กตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงด้วยความแผ่วเบานะล้วงเบาๆปึ๊บนี่ก็จะเป็นอย่างนี้สวยงามนะมาดูกันครับนี่กล่องเป็นอย่างนี้โหเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1กล่อง10ซองนะครับมาดูซองกันก่อนครับหยิบให้ดูเลยกิ้งอย่างนี้นะครับอันนี้คือ1ซองของเขานะฮะตัวซองก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าการ์ดนิเกะอันนี้จะเป็นรูปภาพในส่วนของอีเวนต์นะอีเวนต์เริ่มต้นแก๊ง3ช่างของเราเองนะแอนทิพเล่นมุกไปว่าไปไอ้หมวดแดงล่างซองนี่ก็พูดไปอันนี้อย่าทำหนังไปเรื่อยเปื่อยนะ1ใบจะมี1การ์ดนะครับผมแล้วก็บัฟเฟิล1ชิ้นนะสินค้าจะขายไปเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดฉะนั้นโอกาสมาไทยยากจริงๆนะครับใครมีเพื่อนอยู่ญี่ปุ่นก็ฝากเขาซื้อได้นะครับอันนี้หลังซองจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้กล้องมีความคมชัดเพื่อดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างงานนี้พูดกันซื่อๆเลยนะว่ายังไม่เคยลองเลยนะทำรีวิวอย่างนี้ปกติผมทำรีวิวของสินค้าจากญี่ปุ่นแล้วแบบแกะกล่องยกบล็อกอย่างเงี้ยทำในส่วนของตัว Monster Hunter นะฮะแต่คราวนี้ก็มาทำของนิเกะบ้างของหลักของเราตอนนี้เฮ้ยแต่ละซองมันหน้าซองไม่เหมือนกันด้วยนี่ว่านี่ราพีเด่นเจ้อันนี้แก๊งสามชาติอ่ะเดี๋ยวมาดูทีละแถวกันครับนะฮะแถวนี้ก่อนนะผมหยิบอันนี้มานะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยนะครับผมทำเตรียมกล่องสำหรับใส่วัฟเฟิลมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันน่าจะอร่อยเรามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะปึ๊บแม่เปิดมาปั๊บนี่สกาเลตนี่ฮาเลยเนี่ยนะอ๋อนี่เขาใส่ในส่วนของตัวกระดาษแข็งมาให้ด้วยนะครับเพื่อให้วัฟเฟิลมันไม่แตกนะครับผมก็ว่าอยู่ว่ามันจะขนมันยังไงนะกระดาษแข็งมาหนึ่งใบปั๊บการ์ดหายฮาเลยนี่วัฟเฟิลเขาเป็นอย่างนี้ปิ้งเฮ้ยมาเฟิ่งวางเลยยังไม่ทันลุ้นเลยสโนไวท์มาแล้วโอ้โหเดี๋ยวแกะก่อนเดี๋ยวแกะก่อนเฮ้ยแข็งว่ะอ๋อกระดาษนะครับกระดาษนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นแผ่นเหล็กนะไม่ใช่แล้วก็ว่าอยู่นะโอ้นี่มาอันแรกก็ได้ใบแรกเลยเหรอวะเอาสโนไวท์ในเกมจริงผมยังไม่มีเลยเนี่ยได้การ์ดใบแรกมา SSR พิวกินเป็นสโนไวท์ใบแรกข้างหน้าการ์ดเขาเป็นอย่างนี้ข้างหลังก็จะเป็นในส่วนของตูดน้องนะครับลายมันจะเป็นแบบฟอยล์หน่อยนะไม่ใช่ฟอยล์ดูดมาทุลุฟอยล์ไม่ใช่นะจะเป็นฟอยล์ข้างหลังตรงเนี้ยนะรูปแบบของการยืนรีโหลดแล้วก็ตอนยิงนะครับแล้วก็มีข้อมูลเอาไว้ค่อนข้างละเอียดตามเกมเลยอย่างนี้นะฮะสวยมากครับสวยมากครับข้างหน้าก็เป็นฟอยล์นะครับโอ้โหเดี๋ยวเนี่ยผมได้พิวกินแล้วเดี๋ยวต้องมาดูว่าใบธรรมดามันจะเป็นสีอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันอันนี้แบบแรกมาแล้วเปิดมาก็เดือดเลยต่อที่คุณนะเอาแถวแรกก่อนเลยนะโอ้เริ่มเล้าใจแล้วสิมาเฮ้ยเห็นแวบๆว่ะอย่าบอกว่าแมรี่น่ะใช่ไหมวะไอ้นี่เห็นหมวดทหารอย่างเงี้ยไม่แมรี่ก็ไอตัวตำรวจอ่ะไอตัวเพื่อนตำรวจอ่ะชื่ออะไรวะไอผมเปียวยาวอ่ะเดี๋ยวดูสิ
ทัน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 เฮ้ยเอ็นดิสเอ็นดิสมาจ้าน่าโหนมพุ่งจริงๆเลยนะเออนี่เหมือนกันนะครับก็คืออ๋อทุกใบไม่ว่าจะเป็น SR หรือ SSR เนี่ยหรือตระกูลไหนแล้วแต่มันจะเป็นฟอยล์หมดเลยนะครับก็สวัสดีครับแกะเลยครับนะฮะนะไม่ให้มันยับต้องค่อยๆแกะประณีตนะให้เห็นชัดๆนะเพื่อทุกๆท่านเลยนะถามว่าคุ้มไหมผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคนะรอโคตรนานเลยนะแต่ว่าคุ้มค่าอืมนี่ให้เห็นนี้เลยสวยนะครับสวยเลยอ่ะนะข้างหลังเป็นอย่างนี้นะแอซิดนะเฮ้ยคอมโพสในการวางภาพก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเห็นไหมอันนี้ตูดอยู่ขวาอันนี้ตูดอยู่ซ้ายเออแปลกดีอันนี้แอนิสนะครับนะอันนี้เป็นแก๊งสามชาติของเรานะครับนะอันนี้เดี๋ยวค่อยกินทีเดียวปึ๊บใส่ไว้ชิ้นใหญ่อยู่นะสินค้าญี่ปุ่นขนมขนมเขาก็ดูใหญ่ดีนะฮะต่อกันเลยครับเทศกาลเด็ดนี่คือคุ้มสุดๆอ่ะไอ้เนี่ยปล่อยได้หลายพันไม่ปล่อยไว้เดี๋ยวดูสิเอาละเอาเฮ้ยโอ้อันนี้ไม่ต้องลุ้นเลย N105 แน่นอน N102 นี่น้อง N102 นะครับอันนี้ไม่ต้องลุ้นนะครับอันนี้สุดของน้อง N102 นะครับสีเงินนะครับทำละเอียดดีจังเลยว่างานละเอียดว่ะชอบจังนะครับใบที่4ครับนะปึกเอาละลุ้นดิอ๋อยูนิน้องซาดิสของเรานะฮะนี่น้องยูนินะโอ้ไปๆๆน้องยูนิก็ต้องมีมิฮาร่าด้วยนั่นถึงจะครบนะนะครับก็ใครเป็นแฟนที่เก๋ก็ผมว่าอันนี้คุ้มนะโอ้นี่ละเอียดว่ะเฮ้ยทำไมการ์ดธรรมดาสวยๆอย่างวะผมน้องสีม่วงตัวขอบของมันก็เป็นสีม่วงด้วยเข้าข้างละเอียดดีข้างหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับแหมตูดทิ่มหน้าเลยนะนะฮะเอาละอย่าบอกนะทั้งกล่องถึงกูได้ใบเดียวได้สนุกไว้ใบเดียวนี่โอ้อ่ะดีกว่าไม่ได้แล้ววะนะก็ดีกว่าไม่ได้นะเปิดอย่างนี้ลุ้นกว่าเปล่าวะเนี่ยนะแต่อย่างนี้ลุ้นกว่านะเอาละเอาละเอาละมียังไงปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยได้น้องอลิสมาครับผมนี่คุ้มแล้วนะถึงจะไม่ใช่ผิวกิมก็แล้วแต่จะเป็นตัวดาเมจหลักของใครหลายคนแน่นอนน้องอลิสนะทุกวันนี้จะเบต้าอยู่เลยอ่ะนะใครควิสุขบเก่งๆนะก็แม่อลิสเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในใจของทุกๆคนนะสีชมพูเหมือนกับในส่วนของน้องยูนิเลยนะสวยครับโอ้โหสวยมากเลยแหละเอาละกำลังจะถึงครึ่งทางแล้วครับนะปั๊บเฮ้ยเฮ้ยทอง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 ว่ะผิวกิมเมาผิวกิมอิซาเบลเอาว่ะสองใบไรเหี้ยเอ้ยเฮ้ยงานมาเออเออเอา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 เฮ้ยมือขึ้นเว้ยมือขึ้นเว้ยอิซาเบลผิวกิมถ้าเป็นตัวพิเศษสังเกตไหมครับว่าข้างหลังเนี่ยอย่างผมเอาเนี่ยมาให้ดูข้างหลังมันจะเป็นฟอยล์แบบหลายๆสีคล้ายกระจกแตกอย่างเงี้ยนะฮะอิซาเบลนะมาครับไหวคุ้มแล้วกูเฮ้ยสกาเลตต้องออกแล้วเปล่าวะไอ้กล่องหนึ่งกล่องเนี่ยมันไม่ครบทุกตัวนะครับอาจจะมีซ้ำก็ได้นะครับอันเนี้ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ผมสนุกกับการเปิดมาตอนนี้คือพิวกิมมันออก2ตัวแล้วอะกล่องนี้มันเฮงไว้นานแต่คุ้มใช่ไหมขออนุญาตเปิดจากข้างหลังนะผมได้ไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นอะไรนะเปิดอย่างนี้ปึ๊บได้ลุ้นๆหน่อยไว้หรือดูซิข้างหน้าเป็นอะไรปิดชื่อไว้ด้วยเฮ้ยนางเอกของเราครับมันฮะลาปี้ฟังเสียงฟังเสียงกูดีใจซะก่อนเป็นตัวละครที่ทุกๆคนต้องมีครับบังคับมีนางเอกของเรื่องนะครับเสียดายนะไอ้วอฟเฟิลตัวนี้คือกิจกรรมนี้เพิ่งมีก่อนที่จะมีหมวดแดงถ้ามีหมวดแดงนี่คือต้องโคตรแรงแน่นอนลาปี้สีแดงเรียงฤทธ์นะฮะไม่รู้สปอยหรือเปล่านะนี่สวยงามครับลาปี้เอาละเดินทางเข้าสู่ซองที่8เฮ้ยซองที่9แล้วนี่ซองที่9แล้วนะครับเอาละฮะเอาละดูกันนะครับว่าได้อะไรฮะหุ้ยยายมาครับตัวเบต้าอมตะตั้งแต่เปิดเกมมาฮะตัวยังไม่มีใครสามารถที่จะล้มยายได้นะครับยายลิเตอร์นะครับโอ้นะใครที่เพิ่งเล่นนะแล้วอยากจะปั้นใครสักคนนะแล้วก็คุ้มนะตั้งแต่เบต้าเกมแล้วนะลิเตอร์ต้องมีครับแม่งทำทุกอย่างที่มึงควรจะมีแล้ว ไม่มีไม่ได้นะลิเตอร์เนี่ยโอ้โหสีทองนะธาตุทองนะทางแล้วครับขึ้นทางแล้วครับนะ
ไม่รู้ว่ากูได้พิวกิม2ใบแล้วกูคุมแล้วนี่อีกสักใบนะสากาเด็ดต้องมาแล้วเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูสิป๊าบเรียบร้อย นีออนครับแก๊งสามชาติกูครบแล้วเฮียเอาอ่ะแต่เซตนางเอกครบก็ดีมือไม้สั่นมาหมดแล้วได้นีออนเฮ้ยเอาละได้อยู่นีออนมือไม้สั่นเฮียครึ่งทางนีออนครับสวยครับนะต่อไปมันจะเป็นชุดคอสตูมมาแน่ๆเลยว่ะดูแล้วสวยครับนีออนนะฮะเอาละครึ่งทางแล้วครับผมประกอบการของผมก็คือตอนนี้ได้ใบแลนะก็จะเป็นในส่วนของสโนไวท์กับอิซาเบลนะฮะนะครึ่งทางประมาณนี้นะมาต่อกันอีกครึ่งทางดีกว่าครับผมนะปั๊บเขาให้ไม่ลีลานะพูดมากแต่ไม่ลีลาครับนะปั๊บเขาให้เอาละดูซิได้อะไรปิดชื่อไว้ก่อนนะสีอะไรวะเฮ้ยสีรู้เลยอ่ะลาปาร์ตแน่ๆเลยว่ะน่าจะลาปาร์ตนั่นไงลาปาร์ตครับผมนะลาปาร์ตมาครับมีช่วงนึงตอนที่อีเวนต์ลาป้าเปิดใหม่ๆเนี่ยคนแห่เปิดมากเพราะน้องยิงบีมโคตรแรงเลยตอนนั้นมาเป็นตัวแรกที่ยิงบีมได้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำลาป้า3ดาวเหมือนกันไอ้เหี้ยคึกชิบหายเนี่ยลาป้ามาฮะนะนี่แต่ตอนน้องแปลงร่างเนี่ยโอ้โหเท่จริงๆนะต้องยอมรับความเท่ของน้องนะลาป้าปลอบใจตัวเองเหมือนกันนะเอาละใบต่อมานะครับเดินทางสู่ซองที่12นะครับดูกันครับนะว่าอะไรเฮ้ยไอ้เหี้ยตัวนี้คือพิวกิมตัวแรกที่ผมได้จากเกมนี้นะครับผมน้องฮาลานนี่คือพิวกิมตัวแรกที่ผมมีในเกมที่เก่งนะครับนะตอนที่สุ่มหานั่นแหละได้ฮาลานคือมันอยากได้สกาเลตแต่แม่งสุ่มไม่เจอสักทีเอาฮาลานไปใช้ก่อนก็ได้นะสมัยก่อนตอนเริ่มเกมนี่คือมันตัวที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมตอนนี้คือไม่ได้ใช้เลย อีเวนต์ล่าสุดมีในส่วนของคอสตูมฮาลานแต่มึงทำการฮาลานกูอย่างนี้ได้ยังไงแม่งไม่มีประโยชน์เลยต้องรอชาร์จเต็มถึงจะดีด้วยนะแล้วอยู่ที่ใครขอชาร์จเต็มกันวะฮาลานแต่ว่าถือเป็นตัวละครที่สวยเซ็กตัวหนึ่งในนิเกะเลยนะครับนะสวยมากนะครับนะสวยนะครับนะข้างหลังก็สวยครับหลังฟอยอันนี้ได้มาซองที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเดี๋ยวนะเหลืออีกกี่ซองขอนับก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เหลืออีก9ซองครับผลทายยาวไกลครับนะเพี้ยเอาละปิดซองไว้เฮ้ยไม่ซ้ำกันสบายเลยจริงเหรอวะไม่น่าเชื่อไพวิตตี้นี่ข้อดีของการที่ผมเล่นเดย์วันแล้วผมยังเล่นทุกวันอยู่ทุกวันนี้คือกูรู้ความเป็นมาของเกมนี้ดีมากไพวิตตี้ตอนที่เปิดเกมครั้งแรกปั๊บจะเป็นช่วงอีเวนท์ที่แจกตัวไพวิตตี้1ตัวครับฉะนั้นปั๊บถ้าเกิดใครที่เล่นเดย์วันน้องไพวิตตี้ทุกคนต้องมีฮะนะครับแล้วก็ดีมากๆกับในส่วนของทีมที่ลดไอ้พวกนัดสุดท้ายพวกเนี้ยเพราะน้องไพวิตตี้จะช่วยลดกระสุนนะฮะลดแม็กกระสุนก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นตัวที่หลายคนใช้อยู่นะนะเพราะว่านี่เก็บมันดีตัวนี้แหละมันทำให้คนเล่นง่ายอ่ะมันไม่ได้เล่นยากบังคับแบบโอ้โหตัว SSR หรือว่าตัวแสงมืดทั้งหลายพิวเกมต้องเก่งไม่เกี่ยวอยู่ที่เราจัดทีมด้วยนะแต่ว่าเวลาตัวใหม่ๆมาก็ต้องมีอะไรพิเศษเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วยิ่งเจอนี่เข้าไปนะหมวกแดงกูโอ้โหแหมเฮ้ยสวยๆว่ะเฮ้ยตัวนี้ผมชอบครับซากุระครับผมนะแหมถ้าเป็นชุดคอสที่สุดยอดเสียดายถ้าเป็นชุดธรรมดานะชุดคอสจะไม่มีนะน้องซากุระครับหนึ่งในส่วนของหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมใต้ดินนะของอาร์คนั่นเองนะครับใครชอบตีรถไฟสักุระห้ามพลาดครับนะออกแบบมาให้กระทืบรถไฟอย่างเดียวนะนี่น้องสักุระรักปลาก็รักน้องเขาด้วยนะครับเพราะว่าต้องรักสักุระเฮียไม่น่าเล่นในมุกเนี้ยข้างหลังสวยนะครับนะมาเดินทางกันต่อครับแม้ถ้าซองสุดท้ายเป็นสการ์เล็ตนี่มันจะพีคในพีคเลยนะแต่กูจะโชคดีขนาดนั้นเลยเหรอวะเอาละครับต่อมาครับได้อะไรครับเดี๋ยวดูสิเด็กน้องเฮมนะน้องเฮมคือตัวน้องเฮมคือตัว SSR ตัวแรกของเกมนิเกะครับว้าวที่เปิดกาชาจำได้เลยฮะเนี่ยตัวเนี้ยใครๆหลายๆคนมองข้ามนะนิเกะเปิดมาครั้งแรกเนี่ย SSR ตัวแรกคือเฮมนะครับนะผมก็บ้าเปิดไปกับเขาด้วยนะครับแต่พอเจอเฮมชุดว่ายน้ำขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเฮมเก่ากูแทบไม่ได้เล่นเลยลูกฟองนะตัวนั้น
น้องเฮมนะปืนใหญ่ยามาโตะของเรานะครับสวยครับมีตาลักษณาวีด้วยนะไม่ใช่หรอกไอ้ชะตาให้ตาคุณสุมกาชาด้วยแหละนะเรื่องมาสิกิ้งนะโอ้โหสวยครับเฮมนี่เป็นตัวละครที่ออกแบบมาดีมากอ่ะไม่รู้สิชอบชอบน้องเฮมมากเลย ต่อมาฮะ5ซอง6ซองสุดท้ายเข้าสู่ซองที่6ครับนับถอยหลังครับ6แล้วครับเอาละฮะเดี๋ยวเราปิดหน้าปิดตาหลิบเลยแล้วกันนะดูซิว่าจะอะไรนะลุ้นๆกันหน่อยดูซิอะไรวะปั๊บไพ่หักเดเล็กเอ้ยนางฟ้าของหนูนางฟ้านางฟ้านะเป็นตัวละครที่ใครๆก็ชอบนะผมว่าเด็กกับแอนนิสเนี่ยสูสีนะในเรื่องของความนิยมนะไม่รู้ทำไมนะแต่โดยส่วนตัวผมชอบเด็กเพราะว่าแม่งโคตรซึนเนี่ย น้องเป็นหน้าก็วายร้ายนะพฤติกรรมทุกอย่างชุดเชิดไอ้เหี้ยแม่งสายตาแววตาวาระแต่น้องคือนางฟ้าเฮ้ยโคตรอาใครไม่เคยอ่านเนื้อหาของเดรกนะไปอ่านซ้ำแล้วมึงจะขำเฮ้ยแม่งทับทุกอย่างที่คิดคือเรื่องชั่วๆแต่แม่งทำชั่วไม่ขึ้นกลายเป็นเด็กดีคนดีมากอะช่วยคนแก่ข้ามถนนนอนก่อน2ทุ่มฮ่าน้องเดรกสวยครับนะฮะ5ซองสุดท้ายครับซองที่5นับถอยหลังละ5ซองสุดท้ายซองที่1คือว่า5เฮียเอาแล้วนะโอ้นี่จริงๆผมได้ฟิวกินมา3ใบนี่ก็คุ้มแล้วนะแต่ว่าแม่อยากได้อีกสักอันน่ะอยากได้อีกสักอันน่ะกิ้งโอ้โหยังอุตส่าห์มาตัวอีเวนต์ฮะไม่ใช่ตัวอีเวนต์หรอกนะน้องหมานะครับน้องหมามาครับนะฮะไอตัวนี้ก็ผมเฉยๆนะแต่ว่าทำไมพอเป็นการ์ดแล้วมันสวยจังวะผมเฉยๆครับไอตัวนี้แต่ว่าก็สวยนะนะมีหางหมาด้วย สี่ซองสุดท้ายแล้วครับนะฮะสี่ซองสุดท้ายครับมาดูกันครับโป๊ะไม่ลีลาแล้วกูเปิดเลยเฮ้ยอ๋อดีเซลดีเซลก็เป็นตัวที่ใครล็อกอินครบ30วันหรือ7วันวะจำไม่ได้ละมันเปิดตัวครั้งแรกดีเซลเป็นตัวแจกฟรีสำหรับคนที่ล็อกอินครบ3 7วันมั้งหรือ30วันนี่แหละนะตอนนี้ก็ตกเบต้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดีเซลนะฮะดีเซลโซเลียนเนี่ยประเด็นน่ะอ่ะล่ะสวยครับย้อนวายย้อนวันหวานย้อนวันหวานสวยฮะดีเซลมา3ซองสุดท้ายแล้วไอตัวที่3อันนี้คุ้มสุดๆของคุ้มเลยนะแต่ก็รอดูกันผมอยากได้โดโรธีอ่ะอยากได้โดโรธีหรือสกาเลตอ่ะเพราะว่าผมใช้อยู่ไงครับทีมที่ผมใช้อยู่อ่ะไอเซตเนี่ยผมไม่ใช้สักตัวเลยสมมติว่านี่กูจะไม่มีเลยอยากได้ตัวที่ผมมีในเกมอ่ะนะพูดปั๊บแล้วมาปุ๊บแล้วมะไอเหี้ยได้ผิวกิมไปที่4จริงๆไอเหี้ยได้โนอาโอ้โหกูนี่อึ้งไปเลยอ่ะโอ้โหพูดไม่ออกเขาให้จริงๆนะพิวกิมใบที่4เขาผมขอไม่คิดเขาให้ครับไอ้เหี้ยเขาให้เป็นโนอามาครับอันนี้ไม่ต้องบรรยายมั้ง พูดไม่ออกโอ้โหขออีกสักใบนะไอ้เหี้ยให้โนอาแม่งมาเลยจบๆไปเวียนได้ไม่ต้องบ่นเนี่ยใครเปิดมาแล้วปั๊บกูถามจริงๆกล่องนึง20ใบ20กล่องมันมีให้อย่างนี้จริงๆไหมวะหรือว่ากูโชคดีได้4ใบอยู่คนเดียวไวเปอร์อันนี้อยู่ในแก๊งคลาเอ้ยโคลนะอันนี้ได้อยู่แก๊งใต้ดินนะซองสุดท้ายแล้วสินะไวเปอร์นี่ไม่รู้สิผมชอบอาร์ตดีไซน์เขาผมชอบอาร์ตดีไซน์เขาเซ็กซี่มากเลยนะเจอครั้งแรกในอีเวนต์ของอะไรวะจำไม่ได้นะที่เป็นนางอยู่ในที่ออกกำลังกายนะไวเปอร์สวยครับสุดท้ายนะครับมาทีเธออีเฮียสการ์เด็ดต้องมาแล้วสาธุโดโรธีก็ได้นะโดโรธีก็ได้อะไรก็ได้ปักมาเลยเนี่ยทองๆแว๊บๆมาถึงว้าผัวปิงเฮ้ยมือไม้สั่นเลยเฮียอันนี้อันตัวนี้กูโอเคเมเลียนโอ้เมเลียนว่ะอันนี้จะทำไมนำไม่ใช่การ์ดเอสอาร์วะแมเลี่ยนนี่ถือว่าเป็นใบหายากได้ไหมแมเลี่ยนอ่ะแมเลี่ยนเป็นตัวละครที่ทุกๆคนต้องได้เล่นเพราะเป็นทูโทเรียลนะฮะน้องคือร่างหนึ่งของโมโดเนียนะฮะแมเลี่ยนนะถือนับเป็นทีมเคาน์เตอร์รุ่นแรกได้ไหมวะโอ้เฮ้ยปิดจบด้วยน้องแมเลี่ยนสวยใครๆที่เล่นนิเกะเนี่ยและจะรู้ถึงความปวดตับของมันก็คือบทที่เจอน้องแมเลี่ยนเนี่ยแหละครับผมไม่สปอยนะไปเล่นกันเองนะครับโอ้โหเฮ้ยคุ้มว่า
เราจะเห็นตูดน้องกับท่ารีโหลดน้องตลอดไปแล้วสินะโอเคโอเค20ใบครับกับเปิดซองวัฟเฟิลนิกเกตครับผมอันนี้ผมถ่ายให้ดูนะเวลาใส่ซองกราฟปั๊บแล้วมันจะสวยไหมฮะเพราะว่าบอกเลยว่าอันนี้ดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราใส่ซองกราฟปกติอย่างเงี้ยอย่างพวกกราฟเป็นจิกเกอร์ดิ้งอย่างเงี้ยครับข้างหลังมันจะเป็นหลังกราฟใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องใส่อีกหน้านึงอย่างเงี้ยเป็นกราฟใบอื่นถูกไหมครับแต่ว่าในส่วนของกราฟพวกกราฟขนมเนอะพวกเนี้ยข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องใส่ซองกราฟเพราะว่าหลังกราฟมันก็มีความหมายนี่มันก็จะสวยอย่างนี้เลยนี่เวลาใส่เสร็จแล้วนะก็จะสวยงามอย่างนี้นี่มีข้างหลังให้ดูด้วยโอ้ดูสวยงามครับดูสวยงามนะครับอันนี้ก็ไอ้ห่าแต่ว่าขนาดการ์ดไซส์ของเขาเนี่ยมันไม่เท่าไซส์ปกติของการ์ดทั่วไปนะมันจะค่อนข้างเล็กกว่านิดนึงก็คือเป็นการ์ดสะสมนั่นแหละนะครับก็ดูดีสีสมอนนะครับอันนี้คือตัวอย่างเวลาเราใส่ซองเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าเป็นเล่มมันก็จะเป็นอย่างนี้เฮ้ยแต่แปลกดีเหมือนกันเว้ยผมไม่ได้ไปซ้ำเลยนะเหมือนเขาคัดให้แล้วอย่างนี้หรือเปล่าวะแต่ก็โอเคละแต่ว่าไม่ได้ตัวเบต้านะได้ในส่วนของตัวพิวกิน4ใบแค่นี้เองแล้วก็แมเรียอีกใบนึงที่ค่อนข้างจะชอบอกชอบใจนะครับเปิดซองกันเสร็จแล้วปั๊บเราก็ต้องมาชิมในส่วนของตัววัฟเฟิลกันบ้างดีกว่าว่าอร่อยไหมนะไอ้เหี้ยกูต้องเอาให้มันคุ้มค่านะไอ้ที่เพิ่งแกะเมื่อกี้เลยนะ20ชิ้น20ซองนะครับก็รีวิวตรงๆเพราะว่าด่าก็ได้เพราะว่าเขาไม่น่าจะฟังภาษาไทยได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ลองชิมดูก่อนนะ1แผ่นมันหักได้ประมาณ4ชิ้นนะหักแต่มีรอยหักนิดหน่อยนึงนะเปิดคอรสวานิลานมวานิลานะรสพื้นฐานเลย1ชิ้นนี่เผยอิ่มเลยนะถามว่าดีไหมใช้ได้ครับก็เป็นวัฟเฟิลธรรมดาเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเอาไว้ลูกแบบจบแล้วก่อนเอาไว้โยกินได้ก็จบไปแล้วกันส่วนการรีวิวกัสนิเกะวัฟเฟิลนะครับผมยกบล็อกนะโอ้หน้าเสียดายนะแม่หยอกเทศกาลเลยจังเลยนะแม่หน้าเสียดายหน้าเสียดายหน้าเสียดายมาไม่เป็นไรก็ถือว่าคุ้มแล้วนะผมทำได้4ใบนะครับก็คือในส่วนของเซตพิวกิม4ใบจาก1กล่องนะครับชอบชอบใจก็อย่าลืมกดติดตามกด follow แล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรีวิวต่อไปด้วยนะครับใครสนใจอยากส่งของมาให้กูรีวิวส่งมาได้เลยนะน้องขอบคุณมากนะครับผมประโมทมาแล้วตำรวจไปแล้วบายบายกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับ